ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จากที่โซเชียลเน็ตเวิร์กมีการโพสต์นะครับรถช่องครับในพื้นนะครับดูพื้นสีดำแล้วก็ในถังนะถังสีต่างๆนะครับก็ไม่ค่อยน่ารับประทานเลยนะครับนะครับมีใบเตยเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีเฟซของคนใต้ .com นะครับมาลองอ่านดูนะว่าเป็นไงบ้างมึงคลิปรับความอร่อยตอนแรกนึกว่าถังข้าวหมูเอใจทำไมสีเดียวกันหมดวะที่นี่อยากลอดช่องขึ้นมาเลยค่ะถอดอกจันภาพจากหาดใหญ่นะดอกจันเพิ่มเรื่องขอบถังนั้นมีหลายคอมเมนต์ที่เป็นร้านทำลอดช่องเขาบอกว่ามันเป็นรอยตะกอนจากน้ำปูนใสใช้วิจารณญาณช่วยด้วยนะแต่หลายคอมเมนต์ก็สงสัยว่าทำไมไม่ใส่ถุงก่อนนั่นสินะดอกจันเพิ่มเติมนั้นเนื่องจากมีคนทำลอดช่องไม่พอใจเรามากไม่ทราบว่าเขาก็เป็นแบบในภาพหรือยังไงโมโหหัวร้อนด่ากราดอยากใครชวนพักพวกและใช้แอคเคาท์สำรองเข้ามาป่วนที่โพสต์ไม่ได้ต้องการโจมตีใครทั้งสิ้นที่โพสต์เพราะว่าไปซื้อของแล้วเจอมัดของกินควรวางบนทางเท้าใหม่ที่พื้นฟุตบาทมีน้ำเน่าขังมีพาหะนำโรคเต็มไปหมดสาระสำคัญที่ต้องการจะสื่อคือจะกินอะไรก็ขอให้ดูที่มาของอาหารดีๆนักฉลาดเลือกฉลาดซื้อไม่ได้บอกว่าทุกร้านเป็นแบบนี้ในภาพก็เห็นอยู่มีมาจากร้านเดียวมีสมองคงแยกแยะได้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วไม่ต้องมาขอให้ระบุอะไรที่ไหนยังไงถ้าเจ้าของร้านเขาเห็นเขาก็ปรับปรุงตัวเองซักมีคนเห็นเยอะแล้วส่วนร้านที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องดิ้นหัวร้อนมาด่าเอาเป็นเอาตายนะร้านนาทีมั่นใจของตัวเองดีสะอาดจะโพสขายเราไม่ว่าเลยอยากจะตอบโต้ก็เอาของบ้านของร้านตัวเองมาโพสได้โฆษณาไปแต่อย่ามาด่ามันน่ารำคาญวางอาหารบนพื้นผิดเทศบัญญัตินะคะ 8.2 ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าหรือในห้องน้ำห้องส้วมและต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรต้องมีเตรียมหรือวางอาหารภาชนะใส่อาหารรวมถึงการหั่นการล้างการเก็บอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าหรือในห้องน้ำห้องส้วมตลอดจนในบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อนสิ่งสกปรกได้ต้องเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรและโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องทำด้วยวัสดุผิวเรียบสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเช่นสแตนเลสโฟเมกา 8.5 อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้โดยไม่ผ่านขั้นตอนของการให้ความร้อนหรือการฆ่าเชื้อโรคอีกต้องเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัตว์แมลงนำโรคและฝุ่นละอองและต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรที่มาเทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2557ที่มา https://www.facebook.com/imynz/news.sanuk.com/2020353/vilonlucknutranTIP ครับก็ได้ยินแล้วนะครับข้อบัญญัตินะครับในการขายของนะต้องห่างจากการทำอาหารนะต้องห่างจากห้องน้ำครับต้องสูงกว่าพื้น60เซนนะโอ้หลายเรื่องนะครับสำหรับพี่เขาบอกมานะครับไปหาข้อบัญญัติมาให้นะครับที่ดูไม่น่ารับประทานเลยแต่ว่านี่ลักษณะเป็นขอบข้างๆของดำๆนะเป็นลักษณะของขอบปูนขาวนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเขาบอกมาเมื่อกี้ก็ได้ข้อมูลจากคนใต้ .com นะครับแล้วก็คนที่โพสเนี่ยคือคนนี้นะครับก็จากสนุกด้วยนะครับจากเฟซบุ๊กของพี่คนนี้นะครับก็ให้เครดิตข้อมูลทุกคนนะครับที่หาข้อมูลมาให้นะครับนะครับก็มีหลายเพจนะครับที่ช่วยกันนะครับช่วยกันหาข้อมูลต่างๆนะครับทางรัฐบาลนครหาดใหญ่ก็ไม่นิ่งนอนใจก็เหมือนกันนะครับก็พยายามลงพื้นที่นะครับที่จะนี่ครับล่าสุดนายแพทเทนโดนะครับรัฐบาลได้รับทราบปัญหาเรียบร้อยแล้วเขาก็จัดการระเบียบของตลาดสดหาดใหญ่ทันทีเลยนะครับเนี่ยได้จัดเรียงใหม่นะครับจากอาสาสมัครพิทักษ์เมืองหาดใหญ่เมืองอำเภอหาดใหญ่นะครับให้เครดิตภาพจากรายละเอียดนะครับเวฟกิมยงนะครับ
็มีการคอมเมนต์มาก็อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปดูนะฮะก็ขอทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันถ้าไม่มีใครแชร์ก็ไม่มีรู้มีความรู้เรื่องนี้นะครับนี่คือข่าวสารนะครับจากนายภัยนะครับเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะครับนายภัยพัฒนโดนรับลงสอบสวนร้านอาหารร้านขายรถช่องในหาดใจพาซ่านะครับ3นะครับพร้อมสั่งการปรับปรุงด่วนนะครับนี่นะครับก็มาจากเว็บไซต์ Major ครับ major.co.th นะครับมีการพัฒนานะครับข้อแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ให้มีการแนะนำครับแนะนำจากถังเสียหายให้เป็นสแตนเลสครับอลูมิเนียมนะครับดีกว่าแล้วก็ต้องเทพื้นให้มันกระเบื้องที่มันสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับที่ MGR นะครับ Major เว็บไซต์ major.co.th นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คุณพัสด้วยนะสำหรับข่าวสารที่มีการอัปเดตนะครับรัฐบาลนครหัดใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับขอบคุณครับ